ของใหม่นะคะสำหรับลูกค้า TKF ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง TKF นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นอุโมงค์ที่เราเพิ่งประกอบนะคะทำเสร็จเป็นอุโมงค์สำหรับเอาไว้ตรวจรถทุกคันนะคะที่ออกจากศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง TKF อุโมงค์นี้มีดียังไงหรือมีแค่สวยเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังกันค่ะนะคะว่าเจ้าอุโมงค์นี้มีดีแค่สวยจริงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรคะเห็นไหมคะพอรถมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่ารถดูสวยมากดูแกรนด์มากไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะคะบอกเลยว่าดูสวยเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะพวกรถเทสลาหรือรถแพงๆนะคะนี่รถบ้านๆที่เราทำนะคะก็เอามาตรวจงานในห้องนี้นะคะบอกเลยว่าเห็นไหมคะเป็นแค่รถนิสสันโน้ตเนี่ยเป็นรถอีโคคาร์น่ารักน่ารักนะคะอยู่ในนี้นี่ก็ดูสวยมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะอุโมงค์นี้เนี่ยทาง TKF ศูนย์ซ่อมสีของเราเนี่ยลงทุนนะคะซื้อมาเลยค่ะคิดราคาเท่าเดิมต้นทุนมากขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อลูกค้าศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง TKF ทุกคนนะคะข้อดีของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะปิดไฟค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแสงธรรมชาตินะคะของในช่องซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารถเอาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมองเห็นพวกผิวพวกต่างๆเนี่ยได้ไม่ชัดเจนไม่เพียงพอนะคะเพราะอะไรบางคันเวลามาทำผิวสีรถอาจจะไม่สม่ำเสมอหรืออาจจะมีพวกผิวเปลือกส้มนะคะผิวรอยขนมงขนแมวต่างๆนะคะที่มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีไฟตัวนี้นะคะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมองเห็นแล้วก็แก้ไขแล้วก็ทำให้มันเนี๊ยบที่สุดได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟสเต็ปที่1กันเลยค่ะเปิดได้เลยไฟสเต็ปที่1นะคะจะเป็นไฟสีขาวซึ่งไฟสีขาวเนี่ยจะอยู่ตามคานนะคะของเสาทั้งหมด5เสาแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นไฟสีขาวซึ่งไฟสีขาวดียังไงไฟสีขาวนะคะจะเป็นไฟสำหรับไว้ตรวจสอบผิวรถที่เราทำการพ่นมาทำงานมาหรือว่าก่อนทำต่างๆนะคะว่ามันมีรอยอะไรบ้างอย่างเช่นที่บอกไปนะคะรอยขนมงขนแมวรอยเปลือกส้มนะคะหรือว่าการทำสีมาแล้วสีไม่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะ yeah. อ่ะเรามาลองดูกันนะคะนี่เลยพอเห็นไหมคะพอเปิดไฟแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นหมดอย่างคันนี้นะคะเอามาให้ดูก่อนเฉยๆว่าเนี่ยติดฟิล์มมาฟิล์มเป็นรอยเห็นไหมคะก็จะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมคะเดี๋ยวลองดูตอนที่ปิดไฟอ่ะลองปิดไฟหน่อยเห็นไหมคะพอปิดไฟแล้วเนี่ยจริงๆก็จะเห็นค่อนข้างยากอ่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟแล้วก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะคะแต่บางรอยที่ค่อนข้างตรวจสอบได้ยากเจ้าอุโมงค์นี้เนี่ยก็ยังมีอีกออปชันนึงนะคะคือไฟสีขาวสเต็ปที่2เปิดเพิ่มเลยค่ะไฟสีขาวสเต็ปที่2นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เอาไว้ช่วยดูรอบคันโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกงานตรงรอบคันที่ไม่ว่าจะเป็นสีไม่เท่ากันรอยเปลือกส้มขนแมวต่างๆนะคะจะเห็นได้ชัดขึ้นเห็นไหมคะเพราะเขาเนี่ยจะส่องลงมาเนี่ยที่ข้างรถเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะติดฟงติดฟีเห็นไหมคะรอยตรงประตูจงประตูจับเนี่ยโอ้โหเห็นชัดเจนมากเลยนะคะสำหรับรอยตัวนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาปิดไฟอีกสักทีนึงอ่ะปิดไฟค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูไฟสเต็ปแรกกันค่ะไฟสเต็ปที่2ค่ะมันก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้และยังเหลือไฟสเต็ปสุดท้ายนะคะซึ่งไฟสเต็ปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไฟสีส้มค่ะเปิดไฟสเต็ปที่3ได้เลยค่ะไฟสเต็ปที่3นะคะไฟสีส้มอยู่ทางด้านบนไฟสีส้มดียังไงไฟสีส้มนะคะเป็นไฟช่วยตรวจเรื่องสีเพี้ยนนะคะเพราะว่าอะไรสีส้มเนี่ยเขาจะเรียนแบบมาให้คล้ายกับสีเรียกว่าสีพระอาทิตย์นะคะสีท้องฟ้าทั่วไปนะคะแต่จริงๆค่ะว่ามันเหมือนมากไหมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนมากแต่ว่ามันสามารถช่วยตรวจตอนสุดท้ายเรื่องความสีเพี้ยนได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับเจ้าอุโมงค์ตรวจไฟของที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง TKF ค่ะและตัวถัง TKF นะคะที่สั่นฟ้างแล้วก็ใช้ตังนะคะซื้อมาเพื่องานที่ดีของเราที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดนะคะ
พราะฉะนั้นนะคะศูนย์ซ่อมสีและตัวถังทีเคฟยินดีให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านิสสันนะคะลูกค้ารถต่างแบรนด์นะคะหรือลูกค้ารถเทสลานะคะยินดีให้บริการประกันนี่รับทุกยี่ห้อนะคะหรือว่าจะเป็นพวกรถซุปเปอร์คาร์นะคะยินดีให้บริการเช่นกัน หรือจะเป็นชิ้นส่วนโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเราก็เคยทำหมดแล้วทุกพื้นผิวที่เป็นผิวเรียบนะคะหรือว่าอยากพ่นยังไงทักมาติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะศูนย์ซ่อมสีและตัวถังทีเคฟยินดีให้บริการค่ะเดี๋ยวตอนที่จะจากกันไปนะคะลองไปดูขั้นตอนการตรวจงานรถคันอื่นๆในช่องนี้อุโมงค์กันดีกว่าค่ะ